สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับไลน์เรนเจอร์นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาตะลุยสเตจหลักกันนะครับแล้วก็สเตจพิเศษด้วยนะครับซึ่งวันนี้วันที่11ใช่ป่ะวันนี้วันที่11เดือนกรกฎาคมนะครับวันพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตใหม่ใช่ป่ะถ้าผมดูในประกาศของเกมไลน์เรนเจอร์นะครับก็คือจะมีการอัปเดตเพิ่มสเตจหลักเข้ามานะครับถ้าใครที่เล่นเกม Line Ranger เนี่ยตอนเข้าเกมก็จะเห็นเนาะว่าจะมีการอัปเดตสเตทใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอออกเข้าเกมใหม่เนาะผมจะได้ดูประกาศด้วยนะครับแล้วก็เข้าเกมใหม่มาดูกันนะครับมันจะขึ้นเฉพาะตอนเข้าเกมนี่แหละเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนาะที่จริงผมก็โพสต์ตรงแถบชุมชนในช่องผมไปแล้วนะถ้าใครที่ได้ติดตามในแถบชุมชนนะครับว่า Line Ranger จะมีการอัปเดตสเตทใหม่แต่ผมก็ยังไปไม่ถึงนะผมยังอยู่แค่สเตทอะไรเองอะเนาะเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยรีบไงนะครับค่อยๆไปทีละด่านทีละด่านนะครับนี่ครับกำหนดเปิดมิติที่บิดเบี้ยวนะครับสเตทหลักใหม่นะครับสเตทที่433ถึง444นะครับก็จะอัปเดตวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่11นะครับนี่วันนี้วันที่11นะครับก็เดี๋ยวคอยดูวันพรุ่งนี้เนาะว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากสเตทหลักสเตทใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับเนี่ยครับผมก็ตอนนี้ยังอยู่ที่สเตทนี้อยู่นะลังของนกฟินิกซ์นะครับเมื่อพาร์ทที่ผ่านมาผมก็ตะลุยแบบทีเดียวจบไปเลยไอ้ด่านสถานีรถไฟหิมะเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาให้ดูเนาะอย่างตอนนี้ด่านล่าสุดเป็นเนี่ยครับใจกลางฐานทัพแล้วก็เดี๋ยวจะมีสเตทต่อไปอีกนะครับก็น่าจะอัปเดตพรุ่งนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าอัปเดตวันที่12นะครับมิติที่บิดเบี้ยวเนาะชื่อสเตทนะครับลุยกันเลยเนาะนะครับผมไม่รีบหรอกผมไปทีละสเตทนะครับเรนเจอร์ที่ผมมีก็ไม่ค่อยเก่งอะไรมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเคลียร์ถึงสเตทที่ผมจะไม่เล่นทีเดียวหมดนะครับมันปกติด่านหนึ่งมันจะมีกี่สเตทอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12ด่านเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112ด่านหนึ่งมีทั้งหมด12ด่านผมจะเคลียร์สัก6ด่านละกันเอาครึ่งด่านของด่านนี้พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะไปสเตจพิเศษละกันนะครับ373นะครับผมไม่รีบเนาะนะครับค่อยๆไปเนื้อเรื่องของด่านนี้นะครับหากไพมอนทำลายผลึกป้องกันเยลลี่สโตนและได้พลังมาครอบครองจักรวาลก็จะตกอยู่ในอันตรายไพมอนนี่คือเป็นตัวร้ายของเกมนี้เนาะไลน์เรนเจอร์นะครับอย่างไอ้ด่านที่เป็นด่านไอ้ก่อนที่จะเป็นด่านอวกาศอะตอนนั้นเป็นไอ้ตัวนั้นอะมันชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมผ่านด่านนั้นมานานแล้วไงนะครับไปลุยกันต่อเลยของผมไม่รีบครับค่อยๆไปทีละสเตจนะครับแต่ผมชอบตรงที่คือป้อมมันพังง่ายยังไม่ได้สมบัตินะไม่เป็นไร374ไปเรื่อยๆครับอ
ตีสองทีพังวัตถุดิบก็ยังไม่ได้นะ375ก็ยังไม่ได้นะวัตถุดิบอันนี้ผ่านมา3ด่านแล้วอันนี้ด่านที่4แล้วเนาะผมบอกว่าผมจะเล่นทั้งหมด6ด่านนะครับโอ้โหตายเรียบเลยเดี๋ยวพัดก่อนเอาให้ตายเดี๋ยวใช้อมตะก่อนวะโอ้โหเอาใหม่เถอะผมว่าด่านนี้ยากเดี๋ยวผมต้องเอาเพื่อนคนที่มีเรนเจอร์เก่งๆไปว่ะเอาใหม่ผมใช้อมตะแล้วกันไอ้บอสตรงเนี้ยมันมีแถบเลือดด้วยอ่ะโหแล้วมันถึกด้วยนะเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดอยู่ข้างบนเนี่ยจะตายแล้วเรียบร้อยแก้ตัวมาได้ใหม่เมื่อกี้เฟลเลยก็ยังไม่ได้นะสมบัติต่อไป377 1 2 3 4เล่นมาแล้ว4ด่านไปเร็วมาเร็วรู้สึกรอบนี้ดวงไม่ค่อยดีนะวัตถุดิบสมบัติไม่ออกเลยเดี๋ยวให้ดูผมยังไม่ได้สักชิ้นเลยนะนะครับ373ถึง376ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวสงสัยผมคงต้องกลับไปเล่นซ้ำละเพราะว่า373ถึง376ไม่ออกเลยอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วเนาะนะครับผมบอกไว้ว่า6ด่านเดี๋ยวกลับไปเล่นซ้ำก็ได้
นี่ยก็ยังไม่ออกนะรอบนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะสมวัตถุดิบไม่ออก1 2 3 4 5 6อ่ะเรียบร้อยทั้งหมด6ด่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในสเตจหลักเอ้ไม่ใช่ดิสเตจพิเศษสเตจพิเศษอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่นสเตจพิเศษในด่านทานน้ำแข็งเลือดไหลแล้วกันผมจะขอเล่นสเตจ4แล้วกันอ่ะก็ระดับความยากคือนรก1ขีดนะครับก็มีโควตาให้เล่นทั้งหมด3ครั้งอ่ะผมจะเล่นให้ครบ3ครั้งเลยแล้วกันผมก็พอผ่านได้อยู่นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนอกเหนือจากสเตจหลักนะครับไอที่มาแน่ๆคือสเตจหลักนะครับสเตจหลักมาใหม่เดี๋ยวผมกะว่าจะมารีวิวนะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีก่อนโอ้โหได้ตังค์ 2,400,000 เลยเยอะมากแล้วบวกกับโบนัสด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอไปอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมก่อนนี่อัปเกรดพวกนี้ครับไปลุยกันต่อครับเหลืออีก2ครั้งแล้วก็ EP ก็ได้เยอะด้วยนะได้มาทีเกือบครึ่งหลอดอ่ะเกือบครึ่ง EP อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะจบพาร์ทนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมรีวิวอัปเดตใหม่ได้เดี๋ยวจะรีวิวแล้วกันเนาะนะครับแต่อาจจะไม่ได้เล่นสเตจใหม่นะเพราะว่าผมยังไปไม่ถึงเพราะอย่างที่ผมพูดคือผมไม่ได้รีบนะครับผมค่อยๆไปทีละสเตจนะครับเพราะว่าสเตจหลังๆอ่ะศัตรูมันค่อนข้างโหดอ่ะแล้วถ้าไม่มีเรนเจอร์ที่เก่งๆอ่ะมันไปไม่รอดนะตามจริงต้องมีเรนเจอร์ที่พลังโจมตีเยอะนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือต้องมีเรนเจอร์ที่พลังโจมตีเยอะๆนะครับ
อย่างตอนนี้เรนเจอร์ที่ผมมีนะก็จะมีนี้เลยโคนี่โกแชมเปญนะครับเนี่ยพลังโจมตี109นะครับ 109,000 แล้วก็เลือดพลังชีวิตนะครับ 1,200,000 ใช่ป่ะหน่วย10 100,000 10, 10, 10, ล้านประมาณ 1,200,000 นะครับแล้วก็ผมก็ใส่อุปกรณ์ด้วยนะเพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับอุปกรณ์ผมก็ใส่เลยทั้งหมด6ดาวนะครับประมาณนี้ซึ่งไม่อย่างรายชื่อเพื่อนที่ผมมีนะก็มีแต่คนที่มีเรนเจอร์เก่งๆทั้งนั้นนะอย่างคนเนี้ยเนี่ยดูครับโอ้โหดูพลังโจมตีครับหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน2ล้าน1แสนเลือดอย่างเยอะโอ้โหเนี่ยครับคือเหมือนเขาแบบเขาสุ่มได้เรนเจอร์เก่งๆไงถ้าเกิดสุ่มได้เรนเจอร์เก่งๆนี่ก็จบเลยทีเดียวจบเลยเพราะว่าประมาณยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันก็ผมกะว่าผมก็จะเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเอามาสุ่มหาเรนเจอร์เผื่อแบบถ้าไม่เกลือนะถ้าไม่เกลือก็น่าจะได้เรนเจอร์เก่งๆอ่ะเนาะนะครับอ่ะก็ไปเท่านี้กันเนาะสำหรับการตะลุยสเตจหลักแล้วก็สเตจพิเศษนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีอัปเดตใหม่เดี๋ยวถ้ารีวิวได้เดี๋ยวจะรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับลายเรนเจอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ